11มิถุนายน2558ดิฉันรีนปางมณีชาตรีค่ะดิฉันเกษริเรืองกาญจนเศรษฐ์ค่ะค่ะย้ำกันนะคะสำหรับช่องทางในการสื่อสารกับเราทางโลกออนไลน์นะคะโดยเฉพาะช่องทาง Twitter ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านของประเด็นข่าวรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆได้นะคะโดยเข้าไปที่ twitter.com/tv24official นะคะหรือว่าจะสื่อสารกับเราทาง Twitter ได้โดยตรงนะคะโดยเข้าไปที่@getsiri_tv24หรือ @drinapang_tv24 ค่ะค่ะรวมไปถึงช่องทางเว็บไซต์ tv24 ด้วยนะคะรวมไปถึง facebook.com/tv24official ค่ะค่ะวันนี้ก็คงจะมีประเด็นข่าวที่คงจะต้องติดตามกันโดยเฉพาะประเด็นที่เรียกว่าเป็น Talk of the Town วันนี้นะคะก็คือประเด็นที่หลังจากทางด้านของผู้ว่ากทม.หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะคะกลับมาจากการไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะที่เนเธอร์แลนด์นะคะกลับมาก็มีเสียงบ่นเหมือนกันว่าแหมทำไมจะต้องมีปัญหาน้ำท่วมหรือมีฝนตกตอนที่ไม่อยู่ทุกทีเลยนะคะมันก็มีเสียงเรียกร้องไปยังผู้ว่าเหมือนกันนะคะสำหรับคนกรุงเทพมหานครว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรก็เลยกลายเป็นโอกาสทำให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นั้นมีการของบเพิ่มนะคะของงบไปยังภาครัฐในการที่จะมาบริหารจัดการกับปัญหาน้ำท่วมค่ะนอกเหนือจากปัญหาน้ำท่วมแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องกังวลโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก็คือเรื่องของหน้าแล้งค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวแรกวันนี้นะคะมีรายงานพิเศษที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะฝนตกหนักนะคะที่ตกหนักแบบติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมาเลยส่งผลทำให้หลายพื้นที่ค่ะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นได้เกิดภาวะน้ำท่วมขังซึ่งหนึ่งในจุดเสี่ยงที่ง่ายต่อการเกิดน้ำท่วมขังนะคะก็ได้แก่เขตวังทองหลางช่วงถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะโดยจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างไรนะคะวันนี้เรามีรายงานจากทางด้านของคุณทวีศักดิ์เห็นครบทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนไปชมกันค่ะจากภาวะฝนตกหนักติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้หลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเกิดภาวะน้ำท่วมขังรวมทั้งปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายเช่นการจราจรติดขัดอย่างหนักขยะเกลื่อนถนนโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนนำมาซึ่งกระแสวิจารณ์การทำงานของกรุงเทพมหานครภายใต้การควบคุมดูแลของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่า2สมัยล่าสุดฝนนอกฤดูที่เข้าถล่มเมืองกรุงส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังการจราจรเป็นอัมพาตโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนกระทันหันขณะที่กรุงเทพมหานครประกาศแจ้งเตือนจุดอ่อนทั่วกรุงที่ง่ายต่อการเกิดน้ำท่วมจำนวนทั้งสิ้น37จุดหนึ่งในนั้นได้แก่เขตวังทองหลางช่วงถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนได้ลงสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวโดยบริเวณมีการตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมสูบน้ำที่ขังตามท้องถนนลงสู่ท่อระบายน้ำโดยจุดแรกอยู่ที่คลองวัดตึกระหว่างซอยลาดพร้าว82และซอยลาดพร้าว84อีกจุดหนึ่งอยู่บริเวณถนนโค้งเลียบทางด่วนมุ่งหน้าทาวอินทาวโดยทั้ง2จุดจะมีเจ้าหน้าที่ผัดเปลี่ยนเข้าเวรตลอด24ชั่วโมงสำหรับการระบายน้ำทั้ง2จุดจะสูบน้ำที่ท่วมขังส่งไปตามคลองและท่อระบายน้ำจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประตูน้ำคลองวัดตึกที่เป็นศูนย์ควบคุมใหญ่ย่านรามคำแหงระบายน้ำลงที่คลองแสนแสบเพื่อเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9หรืออุโมงค์ยักษ์โดยจุดนี้จะมีการจัดเก็บขยะที่มาตามคลองสาขาส่วนการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่บริเวณถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมนั้นหากเหตุการณ์ปกติจะมีการระบายน้ำตามเกณฑ์แต่ถ้ามีฝนตกก็จะมีการเดินเครื่องสูบน้ำจนกว่าน้ำจะแห้งดูแลพื้นที่ครับเวลาฝนตกครับเข้มขัดจะวันฝนตกครับผมไม่ใช่หน้าฝนนะผมดูดตอนเช้าครับตอนเย็นครับผมแล้วเป็นหน้าฝนนะพี่หน้าฝนนี่เวลาฝนตกครับต้องดูดเต็มที่ครับผมเป็นกว่าจะแห้งครับแล้วน้ำที่ส่งเข้าคลองนี่ก็จะไปที่ไหนครับน้ำส่งเข้าคลองจะไปที่ฐานีขวัดตึกครับผมอยู่บริเวณวัดเทพลีลานะครับผมตรงข้ามครับดูแลไม่ให้น้ำท่วมทีเวลาหน้าไม่ใช่หน้าฝนก็นานๆจะลองเครื่องทิ้งถ้าน้ำมีก็ดูดทิ้งครับถ้าหน้าฝนสามวันที่ผ่านมาที่น้ำมันท่วมแบบกระทันหันเลยโอ้ยอย่างนั้นต้องติดตลอดเวลาเลยครับเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในร้านมีสามตัวสามตัวครับใช้การได้ดีปกติปกติครับมันแล้วแต่ถ้าว่าน้ำท่วมถนนก็จะติดตลอด24เลยด้านประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระบุว่า
กรุงเทพมหานครควรให้ข้อมูลต่างๆแก่ประชาชนทั้งเรื่องการระบายน้ำการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีและควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับฤดูฝนที่จะมาถึงกทม.น่าจะมีการให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับอุโมงค์ยักษ์ว่ามันมีการระบบระบายน้ำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำท่วมครั้งนี้มันก็อุโมงค์ยักษ์มันก็เสร็จแล้วจริงๆมันควรจะระบายน้ำได้ดีไม่ควรจะมีน้ำขังน้ำท่วมแล้วครับการแก้ปัญหาของกทม.เราคิดว่ากทม.ควรจะมีการเตรียมความพร้อมในด้านอะไรยังไงบ้างครับก็น่าจะเหมือนน่าจะลอกท่อหรืออาจจะทำถนนให้สูงขึ้นหรืออะไรสักอย่างที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมได้เพราะว่ามันก็เดือดร้อนมากเหมือนกันเพราะว่าน้ำท่วมแล้วรถเดินทางรถลำบากมากสถานการณ์ฝนนอกฤดูที่ทำให้เมืองกรุงน้ำท่วมซ้ำซ้อนเป็นเพียงการโหมโรงเพื่อทดสอบการจัดการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังเป็นบทเรียนราคาแพงเป็นการสะท้อนความไม่พร้อมของกรุงเทพมหานครที่ต้องมีมาตรการรองรับฤดูฝนที่จะมาถึงอย่างมีประสิทธิภาพไม่เช่นนั้นเมืองหลวงจะตกอยู่ในสถานการณ์อัมพาตเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงฝนนอกฤดูณัฐพัฒน์สิงหเทศถ่ายภาพทวีศักดิ์เห็นครบทีวี24สถานีประชาชนรายงานค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะที่ท่านเป็นอดีตส.ส.ที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับเกษรีสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยทั้งที่ฝนเองก็ตกลงมาไม่ได้นานมากนักนะคะปัญหาเนี่ยตัวท่านเองคิดว่าเกิดจากขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าคะจริงๆเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าเป็นฤดูฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นฤดูฝนฝนก็ต้องตกแหละครับครั้งที่แล้วเนี่ยที่มีฝนนอกฤดูแล้วก็มีสภาพเหตุการณ์คล้ายกันกับเช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ฝนตกแล้วก็รถติดกันที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นคล้ายกันแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นเพียงเพราะสาเหตุเรื่องของขยะอุดตันในส่วนของท่อระบายน้ำนะครับเพราะว่าปัจจัยในการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมฉับพลันเนี่ยในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลอกท่อนะครับพูดถึงว่าขยะมีส่วนแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมแต่ว่าส่วนอื่นๆครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับเรื่องของการพร่องน้ำในกรุงเทพมหานครเองก็มีในส่วนที่เป็นเส้นทางในการระบายน้ำนะครับที่เป็นคูคลองเป็นช่องทางระบายน้ำต่างๆส่วนเหล่านี้นะครับก็คงจะต้องมีการเตรียมการให้เกิดความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันจะต้องรองรับปริมาณของน้ำฝนที่มันอาจจะมีปริมาณมากอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องเฉพาะขยะมันไปอุดตันอย่างเดียวคงจะต้องเตรียมองค์ประกอบอื่นๆให้พร้อมด้วยเช่นเดียวกันครับก็โดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมลอกท่อสูบน้ำก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงอย่างนั้นนะคะใช่ครับแล้วก็คือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพร่องน้ำในส่วนของคูคลองต่างๆก็ควรจะต้องทำให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความพร้อมของเครื่องสูบน้ำนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวก็ลองคิดดูครับถ้าเกิดฝนตกหนักๆแต่ว่ามันไม่มีทางให้น้ำไปสุดท้ายมันก็ต้องท่วมแหละครับเมื่อมันท่วมส่วนที่มันจะท่วมมันก็คือถนนนะครับพอน้ำท่วมถนนเมื่อไรก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับการจราจรก็เป็นจราจรดีค่ะคุณอนุดิษฐ์คะทางด้านของผู้ว่ากทม.เองก็ออกมาบอกว่าได้ทำดีที่สุดแล้วทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็รู้สึกว่าจะทำมาถูกทางแล้วจริงๆเนี่ยจะถูกทางหรือไม่อย่างไรคะโดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนรู้สึกจะจี้เหลือเกินนั่นคือเรื่องของอุโมงค์ค่ะครับมันท่านอาจจะเห็นว่าท่านอาจจะเห็นว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครทำมาถูกทางแล้วดอกอ้าผลนั่นนะครับวันนี้เนี่ยผมพูดในฐานะที่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่จะต้องสัมผัสกับความยากลำบาก
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจำนวนเป็นล้านนะครับจะคิดว่าทำดีที่สุดแล้วผลลัพธ์จะต้องเจอกันทุกครั้งเมื่อฝนตกหนักแล้วสภาพที่เกิดมันจะต้องเป็นอย่างที่เป็นเนี่ยผมว่าต้องคิดใหม่ครับอยากจะฝากไปทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าต้องคิดใหม่แล้วก็คงปล่อยให้มันเกิดสถานการณ์น้ำท่วมรถติดแบบเป็นจราจรเป็นจราจรแบบนี้ซ้ำซากเนี่ยมันคิดว่ามันยังคงไม่พอครับค่ะในประเด็นของอุโมงค์ยักษ์ที่ทางประชาชนเองต้องการอยากจะได้คำตอบเหลือเกินนะคะในความเห็นส่วนตัวของคุณอนุดิษฐ์คิดว่าถ้าอุโมงค์ยักษ์เนี่ยไม่ได้สามารถนำมาใช้ในข้อเท็จจริงได้เนี่ยควรจะทำอย่างไรกับงบประมาณที่เสียไปคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่คนกรุงเทพตั้งคำถามแล้วครับถ้ากรุงเทพมหานครใช้เม็ดเงินใช้งบประมาณซึ่งแน่นอนการเป็นภาษีของคนกรุงเทพเป็นเงินที่คนกรุงเทพต้องจ่ายให้กับกรุงเทพมหานครนะครับผ่านได้ในรูปแบบภาษีแล้วก็ไปทำโครงการนะครับป้องกันน้ำท่วมโดยมีพระเอกที่ชื่อว่าเจ้าอุโมงค์ยักษ์แต่ว่าอุโมงค์ยักษ์ดังกล่าวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในกรุงเทพมหานครได้กรุงเทพมหานครต้องพิจารณาครับในส่วนของอุโมงค์ยักษ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะช่วยบรรเทาระบายน้ำได้จริงเท็จแค่ไหนนะครับตรงนี้เท่าที่สถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเป็นคำตอบได้ชัดเจนแล้วครับว่า อุโมงค์ยักษ์ก็ยังคงเป็นอุโมงค์ซึ่งยังไม่สามารถตอบโจทย์คนกรุงเทพมหานครได้ครับค่ะสุดท้ายคงต้องถามถึงข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะคะเรื่องของงบประมาณที่ทางกรุงเทพมหานครจะขอเพิ่มเติมไปตรงนี้ทางคุณอนุดิษฐ์คิดว่าควรจะมีการแจ้งข้อมูลหรือว่ารายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบไหมคะผมเห็นว่าควรมีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเพราะว่าเม็ดเงินทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็แล้วแต่จริงๆก็มาจากกระเป๋าของพวกเราเนี่ยแหละครับมาจากเม็ดเงินมาจากภาษีที่เราจ่ายให้กับประเทศนะครับเราจ่ายให้กับกระทรวงการคลังเราจ่ายให้กับกรุงเทพมหานครฉะนั้นก็ควรครับที่จะแจ้งแจ้งชี้แจงนะครับว่าเม็ดเงินที่มาลงทุนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำอะไรกันแล้วก็พี่น้องกรุงเทพมหานครก็คงต้องติดตามกันดูต่อไปครับว่าในครั้งหน้าถามว่ามีสภาพของฝนนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าแม้ผลลัพธ์มันร้ายแรงเหลือเกินว่าเรายังแก้ไขเรื่องของปัญหาน้ำท่วมจากฝั่งกรุงเทพมหานครไม่ได้ต้องติดตามมันดูต่อไปครับขออนุญาตถามอีกนิดนึงค่ะในฐานะที่ท่านเองก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะในเรื่องของข้อมูลที่ทางกรุงเทพมหานครควรจะต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบหรือว่าเป็นการเตือนในด้านของไอทีเนี่ยคิดว่าทางกรุงเทพมหานครควรจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะผมเห็นว่าณวันนี้นะครับเรามีในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องของการคาดการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะตกหนักหรือไม่หนักเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าแน่นอนนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ย5ชั่วโมง7ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีที่ทางกรุงเทพมหานครเองเห็นว่านะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำงานประสานกับกรุงเทพมหานครเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันจะมีสถานการณ์มีฝนตกหนักแล้วมันอาจจะเกิดน้ำท่วมนะครับฉับพลันแล้วก็กรุงเทพมหานครอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการในการแก้ไขได้เนี่ยก็ควรจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆครับซึ่งถ้าทำได้แบบนี้นะครับก็คงจะบรรเทาเรื่องของความทุกข์ยากความลำบากของคนกรุงเทพมหานครได้ในระดับหนึ่งแล้วครับค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรด้วยนะคะวันนี้ต้องครับค่ะขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวทีวี24สถานีประชาชนนะคะก็ได้ไปสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่นั้นมีความไม่พอใจนะคะในการทำงานของกทม.แล้วก็ยังไม่มีการตัดสินใจจะเลือกผู้ว่าคนเดิมอีกหรือไม่นะคะเราจะไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะบริเวณซอยสุขุมวิทเป็นซอยที่พบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดที่พบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งจากการที่ทางกรุงเทพมหานครไม่สามารถทำการระบายน้ำได้ทันจากการที่ทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายในกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดไม่ได้รับวันนั้นน้ำท่วมมันท่วมเยอะนะท่วมพุทธบาทเต็มหมดเลยที่ทุกซอยเลยท่วมมากๆเลยแต่ผลกระทบคือสัญจรก็ไปลำบากนะมันไปไม่ได้นะรถวิ่งก็ท่วมอ่ะนี้ไม่เห็นกทม.เลยไม่เห็นพวกไม่เห็นเลยวันนั้นนะวันน้ำท่วมนะเพราะว่าจุดแถวนี้ขับรถผ่านไปมาไม่เห็นเวลาน้ำท่วมเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือไปมาลำบากเหมือนซอยทั่วไปนะครับอยากให้น้ำลดเร็วกว่านี้แล้วก็อยากให้กทม.มาลอกท่อมั่งท่อนี้เมื่อก่อนนี้5ปีที่แล้วนะลอกแล้วพักหลังนี้ไม่เคยลอกเลยนะในซอย4สุขุมวิทซอย4เนี่ยนะแล้วก็มีนักโทษมาลอกแต่พักหลังนี้ไม่เห็นใครมาลอกเลยสงบเสงี่ยมอย่างนี้มานานแล้วจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่พอใจกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครและยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปนี่ก็ต้องพิจารณาดูก่อนนะครับเพราะแกยังอยู่ในวาระอยู่ใช่ไหมครับเลือกตั้งคราวหน้านี้ก็อีกหลายปีอยู่ต้องดูผลงานแกก่อนไม่ใช่ว่าจะไม่เลือกเลยนะครับก็ดูผลงานก่อนว่าเป็นยังไงชาวกรุงเทพก็ดูได้นะฮะว่าใครทำงานถึงแก่นแท้เราก็จะต้องเลือกคนที่เข้ามาทำงานแน่นอนพี่ก็คิดดูก่อนนะถ้ามีตัวคนที่แบบลงแล้วดูเข้าท่ากว่าหรือยังไงพี่ก็อาจจะพิจารณาดูก่อนค่ะยังไม่ตัดสินใจค่ะต้องดูทีมชุดใหม่ดูก่อนจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ยังคงพบว่าประชาชนยังคงไม่มั่นใจที่จะเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนื่องจากยังคงต้องการรอดูผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่เหลืออยู่ชนาธิปพวงสามถ่ายภาพภาสินีแสงองตติกุลทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานจากเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะมาต่อกันที่สถานการณ์ภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤตค่ะเขื่อนสิริกิติ์เหลือน้ำแค่ 12% นะคะส่วนเขื่อนลำตะคลองก็มีสภาพไม่แตกต่างกันค่ะนายสุเทพเลิศศรีมงคลผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เหลือเพียง 3,600 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 38.50 ของปริมาณเก็บกักน้ำทั้งหมดมีน้ำพร้อมใช้งานเพียง800ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 12.19 ของความจุอ่างซึ่งถือว่าเข้าใกล้ขั้นวิกฤตระดับน้ำที่ลดต่ำลงเรื่อยๆทำให้เริ่มปรากฏเนินดินเกิดขึ้นตามจุดต่างๆบริเวณเหนือประตูระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์และตอนล่างของเขื่อนสิริกิติ์ถือว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากค่ะนายสุเทพระบุอีกว่าหากฝนไม่ตกลงมาคาดว่าจะสามารถใช้น้ำได้อีกไม่กี่วันด้วยเหตุนี้ทางเขื่อนสิริกิติ์จึงปรับแผนการระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำบริเวณท้ายเขื่อนตั้งแต่วันที่11ถึง14มิถุนายนเหลือเพียงวันละ22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรักษาระดับการผลักดันน้ำเค็มและใช้ในการอุปโภคบริโภคด้านนายชิดชนกสมประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่8จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลังทั้ง5แห่งของจังหวัดนะคะว่าน้ำที่กักเก็บอยู่มีเพียง 34% ของความจุทั้งหมดซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ำสุดในรอบหลาย10ปีด้วยอ่างเก็บน้ำที่ทางชลประทานเป็นห่วงมากที่สุดก็คืออ่างเก็บน้ำลำตะคลองที่มีปริมาณเหลือใช้การอยู่ที่ประมาณ62ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 19.78% ของความจุนายชิดชนกระบุอีกว่าในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะความต้องการใช้น้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่มีมากกว่าความจุกักเก็บในปัจจุบันถึง40ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่เพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงกับปริมาณน้ำที่มีอยู่เพื่อคาดการณ์และรอปริมาณฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ขณะที่สถานการณ์ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำหลักอีก4แห่งนะคะโดยอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงอำเภอปักธงชัยปริมาณน้ำ29ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 26% ของความจุที่110ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำลำแชะอำเภอคอนบุรีมีปริมาณน้ำ98ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 36% ของความจุที่275ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำมุนบนอำเภอคอนบุรีปริมาณน้ำ55ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 39% จากความจุ141ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำลำปลายมาตรอำเภอเสริงสางมีปริมาณน้ำอยู่ที่51ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 53% จากความจุกักเก็บทั้งหมด98ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะนายชิชนกระบุต่ออีกว่าขอให้ประชาชนช่วยการใช้น้ำอย่างประหยัดและขอเตือนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่กำลังจะทำการเพาะปลูกข้าวนาปีให้มีการติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะคะยังคงประสบปัญหาภัยแล้งค่ะได้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานราชการเร่งให้ความช่วยเหลือโดยที่จังหวัดสุโขทัยหลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยได้กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักซึ่งชาวบ้านบอกว่าภัยแล้งปีนี้ถือว่าแล้งหนักสุดในรอบ20ปีไม่มีน้ำในการทำการเพาะปลูกทั้งน้ำในการทำนาปีและน้ำในการปลูกพืชทดแทนที่ใช้น้ำน้อยก็ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เพราะบ่อหรือสระน้ำที่ขุดไว้เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูแล้งก็แห้งขอดไม่มีน้ำหรือแม้แต่ต้นกล้วยที่ทนแล้งได้ก็ยังเหี่ยวเฉาใกล้ตายทำให้เกษตรกรต้องเดินทางไปหางานทำอย่างต่างจังหวัดบางครอบครัวต้องยึดอาชีพทำไม้กวาดทดแทนเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวส่วนบางครอบครัวมีการจ้างช่างมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อที่จะได้มีการใช้น้ำในการทำนาพร้อมกันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็ยังได้ขอให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะและอ่างเก็บน้ำแม่มอกในอำเภอเถินจังหวัดลำปางเพื่อมาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง18แห่งยังคงมีปริมาณน้ำเหลือน้อยโดยล่าสุดมีปริมาณน้ำต่ำกว่า22ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปีของเกษตรกรซึ่งนายสมหมายดอกบัวผู้ช่วยชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์แนะนำให้เกษตรกรชะลอการทำนาออกไปจนกว่าฝนจะตกลงมาอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากต้นกล้าข้าวที่ปลูกไว้จะเสี่ยงต่อความเสียหายหากขาดน้ำหล่อเลี้ยงรวมทั้งเกษตรกรก็ควรที่จะใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดคุณค่ามากที่สุดและควรจะร่วมกันทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำไปในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเตรียมที่จะรับน้ำในการทำเกษตรต่อไปส่วนที่จังหวัดชัยภูมินายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติภายหลังหลายพื้นที่ยังคงประสบภาวะวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักแหล่งกักเก็บน้ำยังไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน42ตำบล140หมู่บ้านของอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงและอำเภอบำเหน็จนรงค์ซึ่งยังต้องรับการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้งที่จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นให้ดำเนินการจัดทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในจังหวัดชัยภูมิให้มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแห่ชมความน่ารักของฝูงลิงแสมนับร้อยตัวค่ะที่ออกมาเล่นน้ำคลายร้อนที่คลองชลประทานจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะทำให้ลิงแสมจำนวนกว่า200ตัวที่อาศัยอยู่บริเวณป่ายางติดวัดไก่ตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพากันออกไปเล่นน้ำที่บริเวณคลองชลประทานแทนจากเดิมที่เคยเล่นน้ำกันที่บ่อน้ำกลางป่ายางที่มีสภาพเน่าดำเพราะไม่มีทางระบายต่างจากคลองชลประทานที่มีน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนะคะก็ได้สร้างความสุขใจให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะนางบุญส่งมีเดชนะคะแม่ค้าขายกล้วยทอดในบริเวณดังกล่าวระบุว่าป
บางครั้งลิงก็สร้างปัญหาต่อชาวบ้านเพราะว่ามีนิสัยซุกซนแต่เพราะความน่ารักของพวกมันทำให้ชาวบ้านอดสงสารไม่ได้ช่วงนี้อากาศร้อนจัดอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์ทำให้อดอยากตายหรือถูกไฟฟ้าช็อตตายบ้างก็มีจึงอยากเรียนเชิญชวนให้ผู้สนใจมาชมความน่ารักของลิงฝูงนี้ได้และให้อาหารกับพวกลิงฝูงนี้ด้วยอากาศมันร้อนอากาศร้อนมากเลยแล้วลิงก็จะพากันมาเล่นน้ำช่วงตอนบ่ายๆแล้วก็ตอนเย็นประมาณ5โมงเย็นจะมาพากันมาเล่นน้ำหน้าคลองในคลองมันลักษณะการเล่นมันยังไงมันสนุกไหมสนุกเขาสนุกมากแบบเหมือนกับคนที่แบบเล่นอย่างมีชีวิตชีวาสนุกสนานเห็นมันเป็นยังไงมันเล่นยังไงมั้งเล่นละเหิดแบบดำน้ำมากระโดดลงมาแล้วก็ดำน้ำมาโผล่ท้ายท่ออย่างเงี้ยเล่นเยอะอ่ะเย็นๆจะเล่นกันเยอะเหมือนคนเลยนางบุญส่งย้ำนะคะว่าขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจอยากมาดูความน่ารักของลิงก็สามารถมาชมได้ตลอดเวลานะคะจะได้ช่วยกันให้อาหารด้วยส่วนนางยุพินเหมือนสกุลแม่ค้าน้ำแข็งใสเปิดเผยค่ะว่าการที่ลิงออกมาอาบน้ำที่บริเวณคลองชลประทานอาจเป็นเพราะอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับทางชลประทานปล่อยน้ำผ่านคลองเข้ามาทำให้มีน้ำใหม่ที่ใสสะอาดมากกว่าบ่อน้ำเดิมที่พวกลิงเคยเล่นในป่าซึ่งการเล่นน้ำของลิงมีความน่ารักน่าเอ็นดูอย่างมากทำให้คนที่พบเห็นต้องหยุดมองด้วยความเพลิดเพลินไปจนถึงช่วงเย็นที่ลิงเล่นน้ำเสร็จและกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ทางด้านสภาพอากาศนะคะซึ่งยังคงมีปริมาณฝนน้อยค่ะส่วนสถานการณ์ภัยแล้งก็ได้ส่งผลกระทบแล้วใน29จังหวัดสำหรับสภาพลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อยลงแต่ในช่วงวันที่12ถึง14มิถุนายน2558ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนสภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆทางภาคเหนือนั้นพบว่ามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาแพร่และน่านเช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่โดยส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูส่วนภาคกลางพบมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ส่วนภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ลงไปที่พื้นที่ภาคใต้ซึ่งช่วงนี้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนที่กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ120ของพื้นที่ส่วนทางด้านการรายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันนั้นพบว่าทุกภาคอากาศร้อนและมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่สภาพน้ำแม่น้ำสายหลักทุกภาคอยู่ในเกณฑ์น้อยปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำในภาพรวมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์พอใช้โดยรวมนั้นส่วนใหญ่เขื่อนและแม่น้ำสายหลักหลายแห่งมีปริมาณน้ำใช้เพื่อการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งเป็นภาวะของความแห้งแล้งยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อประชาชนรวมพื้นที่29จังหวัดพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการขายสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะรวมไปถึงมีการเสนอปรับโครงสร้างระบบสุขภาพด้วยค่ะรายละเอียดสักครู่ค่ะมีการนำเสนอข้อมูลที่ดีกว่าสื่อต่างๆอย่างเช่นว่ามันจะเป็นเรื่องทางการเมืองหรือว่าเรื่องภัยพิบัติอะไรต่างๆมีการช่วยเหลือประชาชนที่ว่ามีความหลากหลายมากกว่าช่องอื่นหรือว่าเขาการตีข้อมูลที่ว่าเป็นความจริงมากกว่าเป็นการเพิ่มช่องทางอีกช่องทางนึงให้ผู้บริโภคสื่อได้รับสื่อที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะคะแล้วก็ได้มีการคิดวิเคราะห์ที่เพิ่มมากขึ้นจาก
สื่อที่เคยได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นและได้รับฟังอะไรที่มันเป็นประเด็นข่าวสังคมนะครับเกือบทุกช่องจะนำเสนอข่าวในแนวทางเดียวกันแต่ทีวี24เนี่ยในบางเรื่องคือเขาจะเห็นต่างใช่ครับมันทำให้เราได้เห็นในหลายๆมุมมองไม่ใช่นะคะลงพื้นที่พร้อมชุดตรวจเฉพาะกิจสำรวจราคาสลากตามแผงค้าในย่านชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะเผยว่าพบผู้ค้าหวยกระทำความผิด10รายนะคะดำเนินการจับปรับตามกฎหมายจากยอดที่มีผู้ร้องเรียนมารวม48เรื่องค่ะคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยชุดตรวจเฉพาะกิจได้ลงพื้นที่สำรวจราคาสลากตามแผงค้าในย่านชุมชนอย่างต่อเนื่องหลังมีประกาศห้ามขายสลากเกินราคา80บาทโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ของคณะกรรมการสลากค่ะซึ่งได้ออกตรวจสอบบริเวณตลาดเสสเวทย่านวงเวียนใหญ่พบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ขายสลากราคา80บาทนายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสำนักงานสลากระบุว่ายอดการร้องเรียนผ่านสายด่วน call center 02-345-1466 มีเพียง48เรื่องนะคะและได้มีการดำเนินการไปแล้วประมาณ10รายส่วนวงเงินขึ้นอยู่กับการกระทำผิดซึ่งสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยจึงต้องตรวจสอบย้อนรอยไปถึงยี่ปั๊วซาปั๊วและผู้รับโควต้าด้วยแต่ถือว่าประสบความสำเร็จมากหากนำไปเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ค้าที่มีอยู่ในระบบถึง 50,000 รายทั้งนี้เนื่องจากประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลส่วนผู้ค้ายังรู้สึกว่ากำไรน้อยอยู่แม้ยี่ปั๊วซาปั๊วจะเริ่มให้ความร่วมมือส่งสลากให้กับผู้ค้ารายย่อยลดลง 70-73 บาทจากเดิมเฉลี่ยสูงถึง90บาทค่ะและจากที่ชุดตรวจเฉพาะกิจได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นรายวันนะคะหลังจากนี้จะรวบรวมประเด็นปัญหาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่15มิถุนายนนี้ส่วนการรวมชุดถือว่าไม่เข้าการกระทำผิดนะคะเนื่องจากยังคงราคาขายฉบับละ80บาทค่ะส่วนทางด้านของผู้ค้ารายย่อยนะคะก็ต้องไปซื้อลอตเตอรี่จากผู้ค้าส่งเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อเป็นการทดแทนส่วนต่างที่หายไปหลังจากมีมาตรการ80บาทนะคะขณะที่บางครอบครัวก็ต้องเลิกอาชีพนี้ไปเพราะว่ามองว่าไม่คุ้มทุนโดยต่างยืนยันว่าต้องมีส่วนต่าง15บาทต่อคู่จึงจะรอดหลังจากมาตรการควบคุมราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ขายไม่เกิน80บาทต่อคู่โดยเริ่มงวดวันที่16มิถุนายนนี้เป็นงวดแรกทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนได้มีการตรวจสอบบรรยากาศและสถานการณ์ของผู้ค้ารายย่อยโดยนายรัชพงศ์ธนไพศาลทองธนาซึ่งเป็นอดีตผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่รายย่อยระบุว่าต้องเลิกทำอาชีพที่เคยทำมากับภรรยา10กว่าปีเพราะไม่คุ้มทุนทั้งค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่มาลงทุนและก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยที่ผ่านมามีการเร่ขายจำนวน5เล่มหรือ500คู่ต่องวดแต่ไม่มีโควต้าจึงต้องซื้อต่อจากผู้ค้าส่งคู่ละ74บาทนายรัชพงศ์กล่าวด้วยว่าจากที่พูดคุยกับเพื่อนร่วมอาชีพกว่า180หยุดขายลอตเตอรี่ไว้ก่อนเพื่อประเมินอีกครั้งว่าจะเลิกขายไปเลยหรือไม่โดยยืนยันว่ารายย่อยต้องได้ส่วนต่างหรือกำไรจากการขาย15บาทต่อคู่จึงจะอยู่รอดพร้อมกับแนะนำไปยังผู้ค้ารายย่อยโดยเฉพาะที่ไม่มีโควต้าเตรียมหาลู่ทางหรืออาชีพอื่นรองรับไว้บางงวดก็13 15 17ก็ประมาณนี้นะครับไอ้ถ้าให้ถึง20นี่ยากมากนะครับต่อใบแต่พอเจออย่างเงี้ยก็คือโควต้าก็ไม่มีไปรับก็แพงแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะตอนนี้ก็หยุดคือเจอผมกับภรรยาก็คือไม่ได้ขายต่อเลยตอนคุยกันว่าถ้ามันอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีโควต้านะครับถึงมีโควต้ามันก็ได้ใบละ9บาทกว่าอย่างเงี้ยอย่างงวดนี้ไปซื้อเนี่ยราคาก็อยู่ที่74บาท74บวกดอกเบี้ยเท่าแก่ไปอีกบาทหนึ่งเป็น75นะครับเราก็ถ้าขาย80เราจะเหลือ5บาทมันไม่ไหวนะครับเพราะมันจะให้มาทำแบบว่าคือมันคล้ายๆทำงานฟรีคือยังไงครับพี่ทำงานฟรีคือมันจะไม่เหลือเลยหักค่าเช่าห้องนะครับค่าอยู่ค่ากินนะครับค่าน้ำค่าไฟพวกนี้คือแทบจะไม่เหลือเลยถ้าใช้คำว่าพอมันไม่พอเลย
ขณะที่นายวิเชียรงามทวงที่ยึดการขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพหลักมาแล้ว20ปีได้โควต้าของภรรยา5เล่มและต้องซื้อจากผู้ค้าส่งเพิ่ม50เล่มในราคาคู่ละ73บาทเพื่อชดเชยส่วนต่างที่หายไปจึงต้องการให้มีการจัดสรรโควต้าอย่างทั่วถึงและขอโควต้ารายย่อยเพิ่มเพื่อให้เพียงพอค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนซึ่งรวมถึงค่าเช่าที่วางแผงจำหน่ายเดือนละ 4,000 บาทด้วยนายวิเชียรเห็นว่าการจับกุมและบทลงโทษสำหรับผู้ขายเกินราคานั้นสูงเกินไปเหมือนเป็นอาชญากรทั้งที่เป็นเพียงคนที่ดิ้นรนหาเช้ากินค่ำซึ่งนายวิเชียรนั้นมีการรับขึ้นเงินรางวัลด้วยโดยหักค่าแลกรางวัลร้อยละ2จากเงินรางวัลเช่นเดียวกับนางวิไลรัตนาขายลอตเตอรี่มากว่า30ปีระบุบอกว่าจากการประเมินรายได้ลดลงจากการจำหน่ายงวดก่อนๆประมาณ3เท่าตัวโดยปัจจุบันมีโควต้า5เล่มซึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายอยู่แล้วจึงต้องซื้อจากผู้ค้าส่งอีก50เล่มโดยสุดสัปดาห์สุดท้ายราคาสูงถึงคู่ละ76บาททำให้เหลือส่วนต่างเพียง4บาทต่อคู่ทั้งนี้ก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลดต้นทุนลงมาให้รายย่อยเหลือส่วนต่าง15บาทต่อคู่และยังขอให้ดูแลเรื่องส่วนต่างของผู้ขายส่งจัดสรรโควต้าผู้ค้าตัวจริงซึ่งอย่างน้อยควรได้ละคนละ10เล่มหรือเปิดให้รายย่อยซื้อสลากโดยเสรีไม่ต้องผ่านผู้ค้าส่งที่ผูกขาดโควต้านางวิไลระบุด้วยว่าคนเรียนจบปริญญาตรียังหางานทำลำบากแล้วจะให้คนขายลอตเตอรี่ที่ทั้งชีวิตที่ทำงานขายลอตเตอรี่มาทั้งชีวิตต้องเปลี่ยนอาชีพหรือหางานหลักอื่นทำนั้นถือว่าเป็นเรื่องลำบากและก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยยังคงอยู่ที่เรื่องของลอตเตอรี่นะคะผู้ค้ารายย่อยประสบปัญหาขายสินค้าไม่ได้ค่ะยอดขายทรงตัวจึงวอนรัฐช่วยโปรโมทเพิ่มยอดขายนายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยกล่าวว่าสถานการณ์กำลังซื้อในภาคประชาชนโดยรวมตอนนี้ยังไม่สดใสมากนักโดยเฉพาะในส่วนของร้านค้าปลีกนะคะร้านโชห่วยยอดขายอาจไม่ได้ดีมากนักแต่ก็ไม่น่าจะตกไปกว่านี้เพราะยอดขายของโชห่วยน่าจะอยู่จุดที่ต่ำสุดแล้วสำหรับในด้านของราคาสินค้าต่างๆค่ะขณะนี้ราคายังทรงตัวเพราะคงไม่มีใครกล้าขึ้นราคาในช่วงที่เศรษฐกิจและกำลังซื้อยังชะลอตัวอยู่แต่ก็ต้องการให้ภาครัฐนั้นเข้ามาดูแลกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มากขึ้นเพราะว่ากลุ่มผู้ค้ารายย่อยเป็นรากฝอยของสังคมเป็นกำลังหลักที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประชาชนส่วนใหญ่ทั่วไปของประเทศเข้าถึงชาวบ้านได้มากกว่าโดยการเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหาสถานที่จำหน่ายโปรโมทงานต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้มากขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถอยู่ได้เพราะผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีกำลังในทุนในการที่จะทำกิจกรรมมากนักนายสมชายกล่าวนะคะว่าขณะนี้ทางกลุ่มผู้ผลิต SME ร้านโชห่วยธุรกิจขนส่งสินค้าเริ่มต้น10รายได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทไทยยั่งยืน2015ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นตัวแทนจำหน่ายกระจายสินค้าจากผู้ผลิตขนาดกลางขนาดเล็กไปสู่ร้านโชห่วยร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั่วประเทศและบริษัทจะดูแลเรื่องของซัพพลายให้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางเลือกซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภคเพราะสินค้าที่ทางบริษัทจะช่วยกระจายให้จะไม่คิดค่าโฆษณาไม่มีคิดค่าแรกเข้าทำให้สินค้ามีต้นทุนถูกลงผู้บริโภคก็จะได้สินค้าที่ราคาถูกด้วยโดยลักษณะสินค้าจะเป็นสินค้าทั่วๆไปแตกต่างจากโมเดิร์นเทรดซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดหาสินค้าอยู่เช่นข้าวสารปลากระป๋องกระดาษทิชชู่เป็นต้นโดยคาดว่าบริษัทจะเริ่มดำเนินการได้ในอีก3เดือนจากนี้ค่ะ TDRI นะคะเสนอปรับโครงสร้างระบบสุขภาพค่ะพร้อมกับแนะให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการบริหารจัดการแบบองค์การมหาชนนางเดือนเด่นนิคมบริรักษ์ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กล่าวว่าปัจจุบันการให้บริการสุขภาพของภาครัฐมีข้อจำกัดมากขึ้นจึงควรปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสจึงเสนอให้มีการปฏิรูปด้วยการแยกโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นนิติบุคคลที่มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระหรือองค์การมหาชนเนื่องจากผู้ออกนโยบายและการกำกับดูแลไม่ควรเข้ามาเป็นผู้ให้บริการเอง
ขณะที่โรงพยาบาลขนาดเล็กไม่คุ้มค่าในการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลก็ควรใช้วิธีการรวมกลุ่มโรงพยาบาลเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นก็คือโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นองค์การมหาชนมีคนในท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการโรงพยาบาลทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้ดีด้วยนายแพทย์ชาตรีดวงเนตรประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวว่าความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนและประชาชนมีความสำคัญต่อการอภิบาลร่วมสมัยซึ่งการให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการบริการสุขภาพมีความสำคัญที่จะมาช่วยกันแชร์ทรัพยากรทั้งในส่วนของข้อมูลเครื่องมือและบุคลากรทำให้การบริการประชาชนดีขึ้นซึ่งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันโดยความร่วมมือของทั้ง3ภาคส่วนมีความสำคัญต่อระบบสุขภาพในวันนี้และอนาคตขณะที่นายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าการดูแลระบบสุขภาพของประเทศนั้นจะต้องเลือกจุดที่สมดุลที่สุดหลายโครงการเพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้นซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้านว่าจะใช้ระบบบริหารจัดการอย่างไรจึงจะอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดอย่างเช่นการตั้งโรงงานผลิตวัคซีนซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงว่าจะให้รัฐหรือเอกชนที่จะเป็นผู้ดำเนินการและดำเนินการอย่างไรซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมทุกขั้นตอนนักวิเคราะห์เกษตรกรไทยนะคะเชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นและค่าเงินบาทอ่อนค่าทำให้ภาคการส่งออกฟื้นตัวจะฉุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ 1,600 จุดภายในสิ้นปีนี้ค่ะนายกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยจำกัดมหาชนมองว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของไทยและภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวต่อเนื่องรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเพื่อลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังโดยคาดว่าจะส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 1,600 จุดได้ในช่วงปลายปีโดยกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจนะคะประกอบด้วยหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานรับเหมาก่อสร้างและท่องเที่ยวซึ่งจะได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าและการลงทุนของภาครัฐแต่ควรหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนายกอบศิษย์ศิลปะชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนค่ะกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง2ครั้งที่ผ่านมาของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เพียงบางส่วนเท่านั้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยส่งผลดีต่อภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของไทยแต่ทางนี้จะต้องจับตามองทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคาดว่าจะปรับขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับพอร์ตการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรของไทยซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ18ของพันธบัตรทั้งหมดและทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนกลับไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นโดยมองว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงแต่34บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปีนี้โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมเพราะเศรษฐกิจไทยมีสัดส่วนการพึ่งพาการส่งออกถึง16เท่าและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยกสทช.ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเพื่อที่จะกำหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าการแจกคูปองดิจิตอลคูปองทีวีดิจิตอลในช่วงที่ผ่านมานั้นมีปัญหาอยู่หลายประการที่ควรจะได้รับการแก้ไขติดตามจากรายงานค่ะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และนโยบายที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะพร้อมทั้งแนวทางและข้อเสนอต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอลหลังจากได้ดำเนินงานแจกคูปองทีวีดิจิตอลมาตั้งแต่เมื่อวันที่10ตุลาคม2557จนถึงวันที่7มิถุนายน2558ตามกรอบวงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท
เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการชมทีวีจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลทีวีโดยมีผู้มีสิทธิ์ได้รับคูปองกว่า13ล้านครัวเรือนได้รับคูปองกว่า9ล้าน4แสนครัวเรือนหรือร้อยละ 69.74 ค้างอยู่ที่ทำการไปรษณีย์อีกกว่า4ล้าน1แสนฉบับหรือร้อยละ 30.26 ใช้สิทธิ์รับคูปองกว่า5ล้าน2แสนคูปองหรือร้อยละ 38.47และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการขายกล่องทีวีดิจิตอลทั้งหมด60รายโดยสามารถขายสติกเกอร์ได้ถึงกว่า14ล้าน 70,000 ดวงเป็นครั้งแรกที่เจอกันพร้อมๆกันนะครับทั้งโครงขายผู้ผลิตกล่องผู้บริโภคทางไปรษณีย์ทางกรมการปกครองเนี่ยก็สบายใจขึ้นเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยตระหนักว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับว่าการแจกคูปองออกไปแล้วมีคนมาแลกได้แค่ประมาณสัก5ล้านนะครับแจกไปทั้งหมด9ล้านกว่าแล้วก็จะลดหลังสุดอีกรวมเป็น14ล้านเนี่ยตอนนี้มีคนมาแลกได้แค่ประมาณสัก5ล้านก็คือสัก 38% ซึ่งน้อยเกินไปนะครับมันเลยทำให้เกิดผลกระทบมากมายเลยกระทบถึงผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่คนดูยังไม่เพียงพอต่อการหารายได้ขณะเดียวกันประเด็นปัญหาที่พบในช่วงแจกคูปองทีวีดิจิตอลตามสถิติการร้องเรียนของคอลเซ็นเตอร์หมายเลข1200รวมทั้งสิ้นกว่า 390,000 เรื่องแบ่งเป็นในระบบอัตโนมัติมีจำนวน 220,000 เรื่องในส่วนของเจ้าหน้าที่รับสายเป็นเรื่องร้องเรียน23เรื่องเรื่องสอบถามอีกกว่า 160,000 เรื่องโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปัญหาการต้องไปรับคูปองที่ผู้นำชุมชนโดยต้องนำบัตรประชาชนไปด้วยซึ่งอาจจะเข้าข่ายการหัวกับผู้ประกอบการบางรายหรือกรณีคูปองเกิดความชำรุดไม่ตรงกับเลขที่บ้านในทะเบียนบ้านการไม่เข้าใจวิธีการแลกคูปองและการเชื่อมต่อกล่องทีวีดิจิตอลกับเสาอากาศแบบหนวดกุ้งที่ไม่สามารถรับชมได้ครบทุกช่องที่เกิดจากปัญหาด้านโครงข่ายสัญญาณในส่วนของผู้ประกอบการพบว่าปัญหาหลักเกิดจากการได้รับเงินเบิกจ่ายจากสำนักงานกสทช.ล่าช้าทำให้เงินหมุนไม่ทันขณะที่ตัวแทนของ NGO และตัวแทนผู้ประกอบการอาทิสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคกรุงเทพชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณทีวีภาคพื้นดิน2558ก็เห็นตรงกันว่าควรจะตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวณวันนี้มันมีเวลาการแจกคูปองอยู่แต่หมดจากนี้ไปเนี่ยกสทช.ต้องมีความชัดเจนว่าคุณจะมีการกำหนดให้คนที่ไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะมารับคูปองและเข้าถึงได้อย่างไรวันนี้เนี่ยในเวทีก็มีความรู้เยอะมักโน้นมักนี้นะฮะคนที่มีความรู้ก็ว่ากันไปว่าให้คุณรับชมซัตเทลไลท์เนี่ยมันไม่ใช่ภาคพื้นดินนะก็ถามว่ามันมีกี่คนที่จะรู้เรื่องนี้ทำยังไงเขาจะรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกสทช.ต้องก้าวฟันธงที่จะยุบทิ้งระบบอนาล็อกเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลให้ได้แล้วก็ต้องมีวันเวลาที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้มีการเอาคูปองไปแลกเพื่อเปลี่ยนผ่านค่ะโดยหลังจากนี้จะต้องติดตามกันต่อไปว่าการแก้ปัญหาการแจกคูปองทีวีดิจิตอลของสำนักงานกสทช.จะดำเนินต่อไปอย่างไรเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลคสช.ในการคืนความสุขให้กับคนในชาติประดิษฐ์เนื้อทำถ่ายภาพธเนศศรีวิรันทีวี24สถานีประชาชนรายงานกรรมการกสทช.นะคะชี้ทางออกให้ไทยทีวีเพราะว่าเงื่อนไขกสทช.นั้นเปิดช่องหาผู้ร่วมทุนใหม่หรือขยายหรือขายเวลาร้อยละ40ของเวลาทั้งหมดได้ค่ะนางสาวสุพิญญากลางนรงค์กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าขั้นตอนการขอยุติออกอากาศของช่องไทยทีวีและช่องโลก้าอย่างพิจารณาไม่แล้วเสร็จต้องพิจารณาในอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ขอแนะนำให้ไทยทีวีต้องแจ้งต่อผู้ชมด้วยตัววิ่งก่อนยุติออกอากาศภายใน15วันหรือลงหนังสือพิมพ์แจ้งประชาชน
นางสาวสุพิญญาระบุอีกว่าปัญหาดังกล่าวมองว่าไม่จำเป็นต้องเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44เพราะกฎหมายกสทช.มีฐานมาจากรัฐธรรมนูญรองรับซึ่งจะกระทบต่อผู้ประกอบการโดยรวมนางสาวสุพิญญาระบุต่ออีกนะคะว่าเรื่องนี้ยังมีทางออกเนื่องจากเงื่อนไขกสทช.ที่กำหนดไว้ยังเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตหาผู้ร่วมทุนใหม่การควบรวมกิจการหรือขายเวลาสัดส่วนร้อยละ40ไม่นับรวมเวลาพรามไทม์ปัญหาดังกล่าวบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสท.ยังไม่ได้พิจารณาสำหรับการควบรวมกิจการดำเนินการได้ทั้งหมดยกเว้นช่องข่าวและช่อง HD ควรเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่กลุ่มเดียวกันแต่หากในอนาคตจะแก้ไขให้ผู้ประกอบการอยู่ครบทั้งหมด24ช่องหรือต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดสำหรับผู้ประกอบการที่แข่งขันได้อยู่ที่การพิจารณาระยะยาวด้านนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.แสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันนะคะว่าข้อกำหนดการประมูลไม่สามารถเปลี่ยนผู้ถือใบอนุญาตได้เพราะการควบรวมกิจการต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินการได้จึงเสนอแนวคิดให้กลุ่มสมาพันธ์ทีวีดิจิตอลเสนอแนวคิดไปยังกสทช.เพื่อแก้ไขกฎหมายกสทช.เพราะการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนายถากรระบุอีกว่าทางออกดังกล่าวไม่ใช่มีไว้เพื่อไทยทีวีอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้งหมดที่จะต้องจ่ายค่างวดการประมูลทีวีดิจิตอลอีก4งวดหรือ4ปีข้างหน้าวงเงินสูงถึง 32,000 ล้านบาทเพราะหากผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลประสบปัญหาจะกระทบสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้หลายพันล้านบาทจนเกิดปัญหาหนี้เสียและกระทบต่อธนาคารจึงมองว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญส่วนอีกแนวทางเป็นการใช้อำนาจหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นแนวทางที่รวดเร็วแต่ขึ้นอยู่กับส่วนต่างๆจะนำไปพิจารณาเพื่อให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลมีทางออกในการทำธุรกิจค่ะสถาบันสร้างอนาคตไทยและคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะซึ่งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดตั้งหลักสูตรผู้นำคุณธรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดอบรมในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะสถาบันสร้างอนาคตไทยหรือ FFIT ก่อตั้งขึ้นโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงวิชาการที่จะสร้างพื้นฐานอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาหรือ USU เปิดหลักสูตรผู้นำคุณธรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ก่อตั้งมานานกว่า100ปีได้ขยายการเรียนการสอนมายังภูมิภาคเอเชียและประสบความสำเร็จในการเปิดวิทยาเขตที่จีนอีกทั้ง USU ยังมีนโยบายขยายวิทยาเขตมายังประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมและเล็งเห็นโอกาสที่จะร่วมมือกับ FFIT ประกอบกับคุณหญิงสุดารัตน์มีผลงานเป็นที่รู้จักและเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ร่วมวางรากฐานให้กับโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจนประสบความสำเร็จและยังมีกิจกรรมในด้านการส่งเสริมศาสนาและการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ USU ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์จึงได้ประสานขอความร่วมมือมายังสถาบันสร้างอนาคตไทยและคุณหญิงสุดารัตน์เพื่อช่วยในการสนับสนุนโครงการเปิดวิทยาเขตในประเทศไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันสร้างอนาคตไทยได้กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรผู้นำคุณธรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ในประเทศไทยว่าเหตุผลที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์เลือกเปิดหลักสูตรในประเทศไทยนั้นเป็นเพราะประเทศไทยมีความพร้อมก็พิจารณาหลายประเทศทั้งประเทศไทยทั้งอินโดนีเซียในท้ายที่สุดเนี่ยการตัดสินใจที่จะเลือกไทยด้วยศักยภาพที่มีความพร้อมของเราแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของความใกล้กันในด้านของการให้ความสำคัญด้านจริยธรรมและด้านคุณธรรมต่อการศึกษานะคะต่อการให้การเรียนการสอนหลักสูตรผู้นำคุณธรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงได้นำหลักคุณธรรม4ประการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้ในหลักสูตร
โดยจะมีการเปิดหลักสูตรในวันที่9กันยายน2558ซึ่งเป็นการอบรมในประเทศไทย7สัปดาห์และที่สหรัฐอเมริกาอีก10วันณัฐพัฒน์สิงหเทศถ่ายภาพทวีศักดิ์เห็นครบทีวี24สถานีประชาชนรายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะกำหนดให้วันที่18มิถุนายนนี้พิจารณาร่างขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราวขณะที่นายวิษณุเครืองามพร้อมเข้าชี้แจงยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่เคยมีใบสั่งสปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญค่ะนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.แถลงข่าวถึงแนวทางการกำหนดวันพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อเปิดให้ทำประชามติโดยระบุว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้กำหนดกรอบเงื่อนไขของเวลาไว้ไม่เกิน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันขออภัยนะคะหรือต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่25มิถุนายนนี้ซึ่งล่าสุดที่ประชุมวิปสนช.มีมติให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่18มิถุนายนซึ่งในการพิจารณาสนช.ไม่มีสิทธิ์ขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับชั่วคราวเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีนายพรเพชรยังกล่าวได้ว่าในการประชุมจะเป็นการตั้งคณะกรรมการเต็มสภาโดยเชิญตัวแทนคสช.และคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมซึ่งบทบัญญัติทั้งหมดจะยึดร่างแก้ไขของคสช.และคณะรัฐมนตรีเป็นหลักส่วนขั้นตอนการเห็นชอบหรือไม่นั้นที่ประชุมจะลงมติแบบขานชื่อลงคะแนนครั้งละคนโดยต้องมีเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ220เสียงนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลและคสช.ต้องส่งตัวแทนเพื่อร่วมชี้แจงซึ่งในส่วนของคณะรัฐมนตรีนั้นนายวิษณุจะเป็นผู้ไปชี้แจงเองส่วนคสช.จะส่งหรือไม่ส่งก็ได้โดยหลังจากสนช.ได้รับฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปและไม่ใช่การรวบรัดเพื่อพิจารณาให้จบภายในวันเดียวนายวิษณุยืนยันด้วยนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้เป็นการแก้ไขเพื่อขยายเวลารถแมพของรัฐบาลหรือเปิดช่องให้คนที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเข้ามาทำงานเพราะหากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางไปสู่การทำประชามติตั้งแต่แรกประเด็นดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อมีการแก้ไขแล้วต้องทำให้ครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อให้มีการแก้ไขเพียงครั้งเดียวนายวิษณุยังกล่าวถึงข่าวที่สปช.จะมีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลไม่เคยมีใบสั่งในเรื่องนี้ซึ่งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถชี้นำใครได้เป็นเพียงการสันนิษฐานของคนบางกลุ่มเท่านั้นช่วงนี้พักอารมณ์นะคะไปดูการ์ตูนล้อการเมืองกันบ้างค่ะไปพบกับคุณกุ้งมณิชนันท์นะคะหม่อมป้าและทีมงานนะคะวันนี้บอกว่าจะพาไปเกาะติดสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมผู้ว่าหายนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงมนุษย์ป้าหากริดค่ะดีเจ้าค่ะมอมป้ากับการ์ตูนมนุษย์ป้าหากริบมาแล้วล่ะเจ้าค่ะเอ้ยฮู้ฮู้ฮู้เริ่มยิ้มแก้มหยอกกันที่ฉบับแรกกันเลยดีกว่านะเจ้าค่ะกับเสียไทยรัฐวันนี้เสนอเรื่องจ่ายน้อยหน่อยปลอดภัยมากหน่อยเอาดูโอเคพึ่งเหยื่อความรุนแรงทางการเมืองปี47ถึง53คนเยียวยาปปชฟ้องหมดมาถึงตึงพืชรัฐบาลยิ่งรักเยียวยาคนละ 7.9 ล้านไม่ลดแน่เฮ้ยเราเหยื่อความรุนแรงทางการเมือง 5-6 ถึง 5-7 ช่วยเราด้วยโอ้ยจะเยียวยาดีไหมเนี่ยเยียวยา400,000แล้วกันนะว้าวว้าวท่านรัฐมนตรีฮะ
ยุติธรรมเนี่ยจะต้องมาก่อนนะฮะจี๊ด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 ราคาชีวิตไม่เท่ากันหรือยังไรล่ะครับท่านฮะจี๊ดจี๊ดโอ้ดูกันเอาเองนะเจ้าค่ะมาตรฐานในมือทูแตกต่างกันจริงๆพวกใครพวกมันจริงๆเลยนะเจ้าค่ะเนี่ยผ่านมากันเนิ่นนานก็ยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้ากับเยื่อความรุนแรงอย่างนี้จะให้เรียกว่าอะไรดีล่ะเนี่ยฮึเอาไปตามต่อกันที่ข่าวสดหนูหนากับประจำนี้จ้ะค่ะนี่จะทุยรู้ไหมว่าพวกสปช.นะเขาบอกว่าจะให้นายกอยู่ต่ออีก2ปีแหละทุยอ๋อแล้วนายกบอกว่ายังไงล่ะหนูนาอ๋อนายกบอกว่าให้ไปหาวิธีมาล่ะแกน่ะมีวิธีไหมล่ะทุยอ๋อโหอย่างทุยเนี้ยก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะก็เลือกตั้งไงล่ะหนูนาโอเคหมอเขาจะยอมไหมล่ะอันนี้ตัวใครตัวมันแล้วนะเจ้าทุยเอ้ยหมอป่าไม่เกี่ยวเอาฉบับต่อไปติดตามกันที่ป้อมเดลี่นิวส์ล่ะเจ้าค่ะเอ้ยแม่ตามกระแสจริงๆเลยนะเจ้าค่ะไปดูสิใครกันนะหายในช่วงน้ำท่วมกรุงเทพ โอ้ยฝนนั่นตกคุณจนซะอีกน้ำก็ท่วมรถก็ติดโอ้ยเอายังไงวะเนี่ยฮึแม่ฮะผมจะไปโรงเรียนทันไหมฮะทันสิลูกทันสิโอ้ยตายแล้วอย่างนี้ฉันจะไปทันไหมเนี่ยฮึ3ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยนี่นี่พวกคุณไม่ต้องมากันแล้วนะตรงเนี้ยขยะเต็มเลยมันอุดตันท่อไว้น้ำเลยท่วมขังโอ้ยตา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 ยผู้ว่าอยู่ไหนคะโอเคหัวมันไหนสินี่เหรอที่บอกว่าจะดูแลทั้งชีวิตน่ะไอ้ยาอันนี้มอมป้าก็มีรู้สินะเอาขนาดที่ข้าวสดทองเสียดสดล่ะเจ้าค่ะดูสิดูจงมาจงมาฝนจงมาโอ้ยก็เสร็จจะเลี้ยงฝนมาทำไมเนี้ยตอนเนี้ยโอ้อยู่ที่ฮอลแลนด์นะไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเลยนี่มาดูงานนะเนี้ยขณะที่เดลี่นิวกับการ์ตูนขาประจำโดยขวดล่ะจ้ะคะเขาพูดว่าอย่างไรกันบ้างนะนี่นี่นี่จบผมรู้ไหมเมื่อวันก่อนที่ฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพอะเนาะกทมเนี่ยเขาโทษขยะอุดตันล่ะเนาะฮะโทษขยะดีนะที่ไม่โทษปลัดโอเคเมื่อวันก่อนน่ะปลัดกระทรวงเกษตรทำพิธีขอฝนเนี่ยละอ้วนเอ้ยเอาวิทย์ปิ้วอย่างนี้ต้องไปคุยกันเอาเองนะจ๊ะอยู่นี่ที่รักจ้าเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ที่รักจ้าฮู้ฮู้ฮู้อันนี้หม่อมป้าก็มีรู้สินะต้องไปคุยกันเอาเองจริงๆแล้วล่ะเจ้าค่ะเอ้ยแค่รู้ว่าประชาชนเมืองกรุงเดือดร้อนกันทั่วหน้าอุตตะจบปะอุ๊ปส์เวลาหมดเวลาซะแล้วสิตอนนี้หม่อมป้าขอตัวจรลีก่อนดีกว่านะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะโดนมิชัยน้อยเอาไปและสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะมนุษย์ป้าฮากริบยิ้มไว้ไม่ทุกสนุกดีค่ะกับความเคลื่อนไหวในภูมิภาคค่ะเริ่ม
กันที่กรณีความคืบหน้าบุกรุกที่สปกเขาใหญ่นะคะล่าสุดนายช่างรังวัดที่พัวพันการรุกที่ได้ลาออกแล้วค่ะด้านปฏิรูปที่ดินโคราชชี้หากพบว่าผิดจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีนายชนากลิ่นจันทร์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานางพรทวีสุติติราชขออภัยนะคะนางพรทวีสุตันติราชตำแหน่งนายช่างชำนาญงานกลุ่มงานช่างและรังวัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้ทำหนังสือขอยื่นใบลาออกจากราชการแล้วโดยระบุเหตุผลขอลาออกจากราชการว่าเพื่อต้องการไปประกอบธุรกิจส่วนตัวและให้การลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2558ซึ่งนายชำนาญได้ส่งหนังสือลาออกจากราชการของนางพรทวีเสนอต่อไปยังนายบุญยืนคำหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่รับผิดชอบเรื่องการขออนุญาตลาออกจากราชการของราชการระดับชำนาญงานล่าสุดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงนามในหนังสือดังกล่าวส่งไปให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.พิจารณาตามระเบียบราชการต่อไปทั้งนี้นายชำนาญยังไม่ได้สอบถามถึงเหตุผลที่แท้จริงในการลาออกเนื่องจากยังไม่ได้พบกันซึ่งขณะนี้นางพรทวียังคงถูกคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และถึงแม้ว่านางพรทวีจะยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการแล้วแต่เรื่องการดำเนินการสอบสวนทางวินัยที่นางพรทวีเกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดินสปก.ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ยังต้องดำเนินการต่อไปซึ่งหากสอบสวนแล้วพบว่านางพรทวีมีความผิดจริงก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายถึงแม้ว่าจะออกจากราชการไปแล้วก็ตามสำหรับนางพรทวีถูกระบุนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารสิทธิ์สค.1เนื้อที่30ไร่ในพื้นที่ตำบลหมูสีตำบลปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินเนื้อที่กว่า155ไร่ให้กับสามีตัวเองซึ่งการออกโฉนดนั้นได้บุกรุกพื้นที่สปก.และขณะนี้อธิบดีกรมที่ดินได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องเพิกถอนโฉนดที่ดินพื้นที่ดังกล่าวแล้วส่วนชาวบ้านที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดชัยภูมินะคะได้เรียกร้องภาครัฐว่าอย่าโค่นสวนผลไม้และสวนยางแล้วก็ขับไล่ออกจากพื้นที่ตามยุทธการทวงคืนผืนป่าจากการที่เจ้าหน้าที่เข้มงวดและดำเนินการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของรัฐบาลได้ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังจำนวนกว่า80ครัวเรือนซึ่งต่างก็วิตกว่าจะถูกเจ้าหน้าที่โค่นสวนผลไม้และสวนยางที่ปลูกไว้เป็นอย่างมากนายสมนึกพุทนวลอายุ60ปีซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านเปิดเผยว่าชาวบ้านที่นี่ตั้งรกรากและสวนผลไม้รวมถึงสวนยางมานานก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานซะด้วยซ้ำหากถูกเจ้าหน้าที่ตัดโค่นต้นไม้และขับไล่ออกจากพื้นที่ป่าก็คงจะได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจึงอยากวิงวอนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่นเช่นการให้คนที่ให้ไปอยู่กับป่าจะดีกว่าและควรจะมีกฎหมายออกมารับรองสถานะของชาวบ้านด้วยทั้งนี้จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าเทือกเขาบรรทัดและอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าจังหวัดพัทลุงจำนวน 27,000 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในยุทธการทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่เช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆและขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ขณะเดียวกันนายสกุลบัวสาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13บ้านคำผักแผ่วตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิก็ได้นำชาวบ้านไปขอความช่วยเหลือจากผู้ราชการจังหวัดซึ่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคายุติการขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ผ่านนายนาวีศักดิ์จันยาเจริญหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิซึ่งก็ได้รับปากจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่20มิถุนายนนี้ซึ่งทำให้ชาวบ้านพอใจและแยกย้ายกันกลับในที่สุดชาวบ้านกันตานหารหมู่6ตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะร้องเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารกรณีผู้ใหญ่บ้านกันตานหารขุดต้นไม้อายุกว่า300ปีในที่ดินสาธารณะขายให้กับนายทุนค่ะชาวบ้านกันตานหารหมู่6ตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารว่า
นายสังเวียนแก้วรัฐผู้ใหญ่บ้านกันตานหารขายต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ติดกับลำห้วยหลวงทนงและลำน้ำห้วยเสนงซึ่งไหลผ่านเทือกเขาพนมดงรักเข้าสู่ตัวเมืองสุรินทร์ให้กับนายทุนไม่ทราบชื่อชาวจังหวัดสระบุรีจำนวน13ต้นโดยต้นไม้แต่ละต้นนะคะมีอายุกว่า300ปีเป็นต้นพญาชุมแสงโดยได้ใช้แรงงานคนขุดล้อมและยกขึ้นรถเครนนอกจากนี้ชาวบ้านยังรวบรวมรายชื่อจำนวน157รายชื่อยื่นต่อในอำเภอปราสาทเพื่อให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ใหญ่บ้านกันตานหารขณะที่นายสังเวียนแก้วรัฐผู้ใหญ่บ้านกันตานหารเปิดเผยนะคะว่าขายต้นพญาชุมแสงให้กับนายทุนไม่ทราบชื่อชาวจังหวัดสระบุรีจำนวน13ต้นในราคา 20,000 บาทโดยเงินนั้นได้นำเข้ากองทุนหมู่บ้านอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าพื้นที่ได้นำต้นพญาชุมแสงไปปลูกไว้ที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะกลางหมู่บ้านส่วนสาเหตุที่ไม่ได้นำกลับไปปลูกที่เดิมนะคะเนื่องจากเกรงว่าต้นไม้จะตายและได้คืนเงินจำนวน 20,000 บาทให้แก่นายทุนแล้วค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งทางด้านของผู้ราชการจังหวัดค่ะได้เร่งจัดระเบียบสังคมในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดพร้อมทั้งมีการสั่งปิดสถานบันเทิงชื่อดังนาน30วันนายธวัชสิริวัฒนานุกูลรองผู้ราชการจังหวัดนครพนมซึ่งทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ออกคำสั่งให้สถานบันเทิงชื่อดังในย่านหอนาฬิกาถนนสุนทรวิจิตร6แห่งปิดให้บริการเป็นเวลานานกว่า30วันเนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบันเทิงพุทธศักราช2509ปล่อยปะละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปในสถานบริการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาตามกฎหมายกำหนดพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มข้นระดมป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดไม่ให้มีการมั่วสุมเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภทเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่จังหวัดนครพนมนั้นเป็นจังหวัดชายแดนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงการก่อเหตุอาชญากรรมผิดกฎหมายค่อนข้างสูงจึงให้มีการควบคุมในส่วนของสถานบริการเป็นการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ถูกปิดสถานบันเทิงบางรายก็ได้ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นกระทบต่อภาคเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวส่งผลให้พนักงานหลายร้อยคนต้องตกงานได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะมีการยื่นขอความเป็นธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะคะพบเด็กชายแรกเกิดถูกทิ้งกลางทุ่งนาค่ะแต่ว่าโชคดีที่มีชาวบ้านมาพบและช่วยเหลือได้ทันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเมืองสุโขทัยได้รับแจ้งจากนายบุญเลิศโพเรืองอายุ63ปีว่าเจอเด็กผู้ชายเพิ่งคลอดถูกนำมาทิ้งไว้บนห้างกลางทุ่งนาของนายบุญเลิศที่บ้านเหนือหมู่2ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองหลังได้รับแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุโขทัยที่เกิดเหตุก็เป็นห้างนาและพบร่างเด็กผู้ชายผิวขาวเหลืองอายุประมาณ1สัปดาห์ค่ะสภาพมีผ้าห่อหุ้มกายนอนนิ่งริมฝีปากแห้งอยู่บนห้างนาเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือและรีบนำตัวส่งไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลสุโขทัยนายบุญเลิศให้การว่าเมื่อช่วงเช้าได้เข้าไปที่ห้างนาเพื่อจะเอาของที่ห้างนาของตัวเองเมื่อมาถึงก็ต้องตกใจเพราะว่าเจอเด็กทารกจึงได้รอแม่เด็กกว่า1ชั่วโมงแต่เห็นว่าแม่เด็กไม่มาและเด็กเริ่มมีอาการหิวน้ำจึงใช้มือแตะน้ำและนำมือไปแตะที่ริมฝีปากของเด็กพร้อมกับแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วรีบกลับบ้านเดินทางไปหายืมขวดน้ำกับเพื่อนบ้านเพื่อที่จะให้เด็กได้กินน้ำแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยาบาลได้เดินทางมาถึงและช่วยเหลือเด็กก่อนโดยผู้ที่ทราบข่าวต่างพากันเดินทางมาดูและมีการสอบถามกันนะคะพบว่าในเขตตำบลบ้านกล้วยไม่มีใครท้องและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบถามตามสถานีอนามัยและโรงพยาบาลใกล้เคียงว่ามีใครมาคลอดลูกในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลค่ะเบื้องต้นนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อคลอดลูกแล้วนำมาทิ้งทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสุโขทัยนะคะได้ประสานกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปแล้วค่ะThank you.
ปิดท้ายนะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในช่วง24 News Timeline ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสั่งปิดบ่อดินตำบลพรหมณีสาเหตุขออนุญาตผิดแบบนายคมสันเจริญอาจนายอำเภอเผยว่าตามขั้นตอนได้เข้าไปตรวจบ่อซึ่งทางจังหวัดได้มีการร้องเรียนผู้ว่าราชการจึงได้มอบหมายให้คณะทำงานซึ่งทางรองผอ. กอ.รมน.เป็นประธานคณะกรรมการได้ลงไปตรวจบ่อดินที่ตำบลพรหมณีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพบว่ามีใบอนุญาตผิดวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่ทำเพื่อการค้าของตัวเองจึงให้ทางเจ้าของบ่อดินหยุดวิ่งการขนดินแล้วใช้อำนาจในอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลอบต.พรหมณีตามมาตรา90พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทำให้อบต.ขาดจากการดำเนินการตามหน้าที่เพราะอบต.มีอำนาจออกใบรับแจ้งคือใบอนุญาตขุดดินซึ่งใบรับดังกล่าวออกโดยผิดวัตถุประสงค์ปฏิบัติไม่ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเอาไว้ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งทางรถดินจะมีในเรื่องของโรงงานเข้ามาเกี่ยวด้วยและจากการตรวจสอบก็มีการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 43,000 บาทพร้อมทั้งสั่งการให้อบต.ติดป้ายหน้าบ่อห้ามดำเนินการใดๆทั้งสิ้นรวมถึงยังได้ติดตามข่าวสารจากกำนันผู้ใหญ่บ้านว่ารถดินยังวิ่งอยู่หรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่ได้วิ่งแล้วผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้านนางรัตนายินดียมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลพรหมณีกล่าวว่าบ่อดินดังกล่าวได้ทำการขุดดินมาแล้วเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งรถบรรทุกดินนั้นวิ่งด้วยความเร็วและขับรถแบบไม่มีกฎเกณฑ์แต่ปัจจุบันนี้ทางอำเภอได้สั่งปิดบ่อดินดังกล่าวไปแล้วซึ่งตัวเองก็มีบ้านอยู่ใกล้เคียงบริเวณบ่อดินขุดลึกมากกว่า20เมตรเกรงว่าจะเกิดการสไลด์ของบ่อดินซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต่างพากันกลัวว่าบ้านเรือนจะได้รับความเสียหายชาวบ้านจึงร้องเรียนไปทางจังหวัดและได้มีการดำเนินการปิดบ่อดินดังกล่าวรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานชนอัดก๊อปปี้ท้ายรถ10ล้อคนขับเจ็บสาหัสเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทรัชกฤตเค้าแคนร้อยเวรสภ.วิเศษชัยชาญได้รับแจ้งเหตุรถบัสชนท้ายรถบรรทุก10ล้อบริเวณทางเข้าวัดสนามหมู่6ตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสติดอยู่ภายในรถจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญมูลนิธิกุศลวิเศษชัยชาญมูลนิธิปอเต็กตึ๊งพร้อมด้วยอุปกรณ์ตัดทางในที่เกิดเหตุได้พบรถบรรทุก10ล้อหมายเลขทะเบียน806309พระนครศรีอยุธยากำลังจะเลี้ยวเข้าปากซอยทางเข้าวัดสนามและรถบัสรับส่งพนักงานบริษัทฟูจิคุระหน้ารถติดสติ๊กเกอร์ชัยวัฒน์เบอร์49หมายเลขทะเบียน301066ลพบุรีได้ชนอัดก๊อปปี้ท้ายรถบรรทุก10ล้อเจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่องตัดทางนำร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญเป็นการเร่งด่วนเนื่องด้วยคนเจ็บได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสทราบชื่อคนขับต่อมาคือนายสิริชัยพุกภัยจิตอายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่75/1หมู่2ตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจากการสอบถามนางสาวอารีรัตน์พนักงานที่นั่งรถบัสมาซึ่งจะเป็นผู้ลงรถคนสุดท้ายได้เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่นั่งคุยเป็นเพื่อนคนขับนั้นเห็นว่ารถ10ล้อคันดังกล่าวจอดอยู่กลางถนนไม่แน่ชัดว่าจะเลี้ยวหรือจอดอยู่แต่คนขับรถบัสยังได้ขับเข้าไปเรื่อยๆจนนางสาวอารีรัตน์เห็นว่าท่าไม่ดีจึงกระโดดเข้าไปกลางตัวรถหลังจากนั้นรถบัสก็ชนเข้าท้ายรถ10ล้ออย่างจังหันมาดูอีกทีจึงเห็นว่าคนขับโดนอัดติดอยู่กับพวงมาลัยตัวเองตกใจจึงวิ่งลงมาจากรถพร้อมรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เร่งมาทำการช่วยเหลือร้อยตำรวจโทรัชกฤตกล่าวว่าเบื้องต้นต้องรอสอบปากคำคนขับ10ล้อและพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์รวมไปถึงนางสาวอารีรัตน์ด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอย่างไรจึงสามารถชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาในไทยรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหว 3.3 ริกเตอร์ที่ประเทศลาวโดยจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินราว13กิโลเมตรตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว213กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงไม่มีรายงานการเกิดความเสียหาย
ค่ะทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันนะคะก่อติดสถานการณ์โดยทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับการสื่อสารในโลกออนไลน์กับเรานะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Twitter นะคะโดยสื่อสารกับเรา2คนได้นะคะไปที่ @gatesli_tv24 สถานีประชาชนหรือ @rinapang_tv24 สถานีประชาชนนะคะหรือจะเข้าไปที่ Facebook นะคะโดยเข้าไปที่ facebook.com/tv24official ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคุณตรีณปางมณีชาตรีและดิฉันเกษริเรียนกาญจนเศรษฐ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ